แม่ถุงมีเงินอยู่เท่าไหร่ล่ะ2บาทแล้วไอติมช่างละกี่บาทลูก15บาทค่ะอ้าวแล้วเงินหนูไม่พองั้นเราก็ต้องไปเก็บขวดขายหาเงินเพิ่มสิแม่คะพรุ่งนี้หนูขอไม่ไปโรงเรียนนะคะทำไมอ่ะทำการบ้านไม่เสร็จหรือเปล่าถึงไม่อยากไปโรงเรียนอ่ะไม่ใช่ค่ะโดนเพื่อนแกล้งใช่ไหมไม่ใช่ค่ะแล้วทำไมถึงไม่อยากไปโรงเรียนในบอกเหตุผลแม่หน่อยสิเพราะหนูไม่อยากไปโรงเรียนนะคะน่าเบื่อตายน่าเบื่อยังไงอะคะก็ที่บ้านนะคะเขาก็ให้เสิร์ช Google ก็ได้เอาไว้เรียนที่บ้านอะไรแบบนี้ก็ได้ค่ะไม่เห็นเป็นเรียนที่โรงเรียนมันไม่เหมือนกันนะลูกเอ้าทำไมอะคะแม่หนูจะเรียนที่บ้านได้ยังไงที่บ้านไม่มีใครสอนหนูแม่ก็ต้องทำงานหนูอยู่ที่บ้านหนูจะถามใครล่ะลูกก็ Google ไงคะมันไม่เหมือนกันเวลาอยู่ที่โรงเรียนน่ะจะมีคุณครูคอยสอนหนูว่าอะไรถูกอะไรผิดที่สำคัญหนูจะได้มีเพื่อนด้วยโอ้ไปโรงเรียนน่าเบื่อตายงั้นเอาอย่างงี้ถ้าพรุ่งนี้หนูไม่ไปโรงเรียนน่ะพรุ่งนี้หนูไปช่วยแม่ทำงานวันนึงได้มั้ยล่ะก็ได้อ่ะแล้วนอนทำเร็วๆนะจะได้ตื่นแต่เช้าไปช่วยแม่ทำงานจ้าเอาอะไรดีจ้าจะเอาน้องมาฝากทำงานวันนึงอะค่ะทำไมไม่ไปโรงเรียนพอดีน้องเขาไม่อยากไปเรียนหนังสือค่ะเลยอยากให้เขาลองทำงานดูจะไหวไหมเนี่ยให้เช็ดโต๊ะกวาดพื้นล้างจานก็ได้นะคะลองดูก็ได้เนาะฝากน้องวันนึงด้วยนะคะจ้าอยู่กับพี่เขาวันนึงนะเดี๋ยวแม่มารับค่ะไปเก็บแก้วก่อนเลยนะหนูเหนื่อยแล้วอ่ะงั้นหนูก็ไปพักก่อนนะค่ะกินน้ำไหมกินค่ะแต่แม่หนูไม่ได้ฝากน้ำเอาไว้เดี๋ยวหนูก็เติมเป๊ปซี่ในตู้เย็นกินนะเดี๋ยวป้าเลี้ยงกินเป๊ปซี่อย่างนี้ล่ะคะก็พี่อะค่ะให้หนูมาพักค่ะงั้นเดี๋ยวออกไปทำงานกับแม่ดีกว่าป่ะค่ะพี่คะเดี๋ยวเอาน้องกลับก่อนนะคะอ้าวจะกลับแล้วเหรอกลับแล้วค่ะพอดีเดี๋ยวจะพาน้องไปทำธุระค่ะขอบคุณมากนะคะจะเดินไปไหนก็นะคะเนี่ยก็หนูไม่อยากไปโรงเรียนไงเราก็ต้องไปทำงานหาเงินกันไงจะทำงานอะไรเหรอคะเก็บขวดขายไหมอ่ะมีแม่เตรียมถุงมาให้ละลองดูซิว่าถ้าเก็บขวดเต็มถุงเนี่ยหนูจะได้เงินกี่บาทลองเก็บดูนะนู้นเนี่ยตรงนู้นมีขวดนึงน่ะเดี๋ยวขวดที่มีน้ำหนูต้องเอาน้ำไปเททิ้งก่อนนะลูกทำไมอะคะแม่เวลาเราเอาไปชั่งมันจะได้หนักๆแล้วเราจะได้เงินเยอะๆไงคะไม่ได้ถ้าเป็นแบบนั้นก็เท่ากับว่าหนูไม่ซื่อสัตย์อะสิใช่ไหมคะเราต้องไม่โกงคนอื่นเขานะคะลูกค่ะไปเอาน้ำไปทิ้งเดี๋ยวนี้เลยงั้นเดี๋ยวหนูเอาน้ำไปลดแก้ต้นไม้ก็ได้ค่ะได้เลยค่ะไปเราไว้ๆแล้วเจ้าต้นไม้ไปแล้วเราไปเดินหาขวดต่อนะ
ขายแล้วอยากกลับบ้านจะกลับบ้านได้ยังไงหนูเพิ่งเดินเก็บขวดมาไม่กี่ชั่วโมงเองนะนี่ยังไม่ถึงครึ่งวันเลยก็เนี่ยค่ะแม่มาเต็มแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปเดินหาร้านขายขวดกันไหมล่ะก็ได้เงินแล้วค่อยกลับบ้านปะลุกหนูลองเดินไปถามร้านค้าตรงนู้นซิว่าแถวนี้มีร้านขายของเก่าไหมปะพี่คะแถวนี้มีร้านขายขวดเหนื่อยหรือยังเราพี่คะแถวนี้มีร้านขายขวดร้านขายขวดเหรอลูกแถวนี้ไม่มีเลยร้านขายขวดขอบคุณนะคะค่ะซื้อค่ะให้พี่สิลูกได้2บาทค่ะได้2บาทขอบคุณค่ะแล้วหนูมีเงินอยู่เท่าไหร่2บาทแล้วไอติมแท่งละเท่าไหร่ลูก15บาทค่ะแล้วเงินหนูพอหรอตอนนี้หนูมีเงินไม่พออ่ะงั้นเราต้องไปเก็บขวดขายหาเงินเพิ่มมาซื้อไอติมดีไหมงั้นหนูจะทำยังไงอ่ะกลับไปกินที่บ้านป่ะเหนื่อยไหมเหนื่อยสิงั้นเราขึ้นรถสองแถวกลับบ้านกันไหมค่ารถสองแถวขั้นต่ำก็คนละ10บาทนะลูกสองคนก็20บาทเงินที่เรามีมันไม่พอนี่ลูกงั้นเราเดินกลับบ้านได้ไหมป่ะแม่พรุ่งนี้หนูขอไปโรงเรียนนะทำไมหนูไม่อยากทำงานแล้วหรอลูกไม่แล้วค่ะไปโรงเรียนสบายกว่าตั้งเยอะทีนี้หนูเห็นแล้วใช่ไหมว่ากว่าพ่อแม่จะหาเงินให้แต่ละบาทมันลำบากแค่ไหนเห็นแล้วค่ะหนูเป็นเด็กหนูก็ต้องตั้งใจเรียนหนังสือรู้ไหมคะป่ะงั้นเรากลับบ้านกันนะค่ะ